คนที่รู้สึกแบบสบายๆชิลๆจะพาไปชมการแข่งขันแข่งขันคนสุดชิลสุดชิลทำอะไรนั่งกินกาแฟนอนชิลๆเลยนอนชิลๆเลยนอนชิลๆ นอนใครนอนได้ยาวที่สุดชนะไปเลยนะครับเขามีการแข่งขันนี้เกิดขึ้นจริงๆที่ประเทศมอนเตเนโกรนะฮะกับการแข่งขันชื่อว่า Lying Down Championship ประจำปีนะฮะจัดมา12ครั้งแล้วเป็นการแข่งขันที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าผู้ที่เข้าแข่งขันสิ่งที่จะต้องทำก็คือนอนให้นานที่สุดชายคนที่ได้รับชัยชนะในปีนี้ไปนอนนิ่งๆอย่างนี้เลย60ชั่วโมงคนเนี้ยที่เราเห็นอยู่ในจอตอนนี้ก็คือคนที่ชนะใช่นี่คือแชมป์ปีนี้นะครับเป็นหนุ่มที่ชื่อว่าซาโก้ปยานอวิชนะครับผมสามารถชนะไปแล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวด้วยบอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเชื่อผมเถอะผมเนี่ยยังไม่ได้อุ่นเครื่องเลยด้วยซ้ำเนี่ยซาโก้เขาบอกว่าแข่งกับอีก9คนนะฮะผู้แข่งขันอีก9คนโดยการแข่งขันเนี่ยเขาให้นอนราบในพื้นสวนสาธารณะแล้วก็นำสิ่งของต่างๆเข้ามาได้เช่นพวกโทรศัพท์นะครับเพื่อจะได้มีอะไรทำแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีคนลุกไปทีละคน2คนนะครับจนเหลือเพียงแค่2คนคือซาโก้กับวุกนะฮะจนถึงจุดหนึ่งผู้เริ่มแข่งขันเนี่ยพูดถึงการแข่งตำแหน่งแชมป์กันแต่ว่าซาโก้เนี่ยไม่เอาด้วยนะครับเพราะว่า60ชั่วโมงเนี่ยดูเหมือนจะยาวนานแต่ว่าปีก่อนเนี่ยเขามีกฎใหม่มาให้ใช้ว่ากันว่าปีก่อนๆเนี่ยที่จัดมา12ปีแล้วเนี่ยนะฮะปีก่อนๆเนี่ยไม่สามารถผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถไปเข้าห้องน้ำได้เลยแล้วใส่แพมเพิร์สผู้ใหญ่ได้ไหมนั่นน่ะสิก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าปีนี้เนี่ยเขาอนุโลมให้สามารถลุกเข้าไปใช้ห้องน้ำได้ทุกๆ8ชั่วโมงอ๋อทุกๆ8ชั่วโมงโอ้โหนานนะทำให้การแข่งขันเนี่ยมันง่ายขึ้นโดยปี2021ผู้แข่งขันที่ชื่อดูบาฟกล้านะฮะสร้างสถิติโลกเอาไว้โดยการที่นอนเฉยๆเข้าห้องน้ำบ้างไม่เข้าห้องน้ำบ้าง4วัน21ชั่วโมงทั้งหมดเนี่ยเป็น117ชั่วโมงนะครับก็ได้แชมป์ในปีที่แล้วไปครองการแข่งขัน Lying Down Championship เนี่ยถูกสร้างโดยชายคนหนึ่งนะฮะที่อยากจะล้อแนวคิดว่าชาวมอนเตเนโกรเนี่ยเป็นคนขี้เกียจนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จประการใดแต่ว่าชัยชนะในครั้งนี้เนี่ยซาโกผู้ชนะของปีนี้เนี่ยนะฮะก็ได้รับเงินรางวัลไปเป็นเงินสด350ยูโรคิดเป็นเงินไทยก็ตกประมาณราวๆสัก 12,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็มีอาหารกลางวันสำหรับ2คนที่ร้านอาหารในเมืองพอร์ตโกริก้าแล้วก็มีรางวัลอื่นๆอีกเล็กน้อยจากผู้ที่มาสนับสนุนงานแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือสิทธิ์ที่เขาจะได้โอ้อวดไปตลอดชีวิตว่านอนเก่งแมนผมเนี่ยนอนชิวๆมาแล้ว60ชั่วโมงได้เงินหมื่นมาครองด้วยผมนอนเก่งนะผมนอนทนนะมันเหมือนเป็นการจัดแข่งขันเพื่อแบบหยิกแกมหยอกคนในประเทศตัวเองอ่ะเพราะว่าคนชอบมาบอกว่าประเทศนี้คนขี้เกียจนอนเยอะเอาก็จัดแข่งขันนอนให้ดูไปซะเลยมันเหมือนเป็นทำให้แบบสนุกสนานเป็นสีสันในแต่ละปีมากกว่าไม่ได้จริงจังหรอกไหวมั้ยอ่ะให้คุณชมพู่แข่งไหวไหมผมว่าผมก็ไม่น่าจะพ้น10ชั่วโมงแรกนะถ้าเป็นสมัยก่อนวัยรุ่นเอาสินอนเฉยๆมันก็สบายนี่นอนแล้วได้ตังค์อ่ะนอนดิหิวนอนเลยอย่างนั้นอ่ะแต่พอเริ่มแก่ตัวมาฉันรู้สึกว่าฉันขอใช้ชีวิตดีกว่าเดี๋ยวอีกพักนึงฉันอาจจะได้นอนยาวเหมือนกันโอเคเราจะมีวิธีใช้ชีวิตอีกกี่ปีในยิ่งพูดยิ่งแก่วันนี้นะแหมวันนี้พอจ่ายค่าเทอมน้องไปจ่ายค่าเทอมวิธีคิดแบบว่าตับสวิตช์เลยนะคุณคำนี้มันออกมาเลยอ่ะเงินทองนั้นหายากต้องลำบากตื่นเช้าไปโอเคไม่หรอกทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละช่วงนี้เป็นช่วงที่เวลาถ่ายฟีดไปหรือว่าเลื่อนอะไรไปเนี่ยจะเจอเหตุการณ์น้ำท่วมหรือเจอข่าวสารอะไรที่มันแบบมากระแทกจิตใจนิดนึงอ่ะเต๋อมันทำให้เรารู้สึกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้รอบตัวมันมีแต่สิ่งต่างๆเกิดขึ้นดังนั้นนี่แหละกลับมาอยู่จุดเดิมก็คือให้คุณค่ากับตัวเองแล้วใช้ชีวิตที่มีความสุขมากที่สุดแค่นั้นเองนะคะ